วัสดีครับกลับมาพบกับจอไรเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับวันนี้เดินทางมาที่จังหวัดนครปฐมอีกแล้วเมื่อวานเพิ่งมานะครับแต่ว่าวันนี้มาอีกหนึ่งที่ก็คือร้านของพี่นิมิตนะครับอาจารย์นิมิต NK Racing ครับเพื่อที่จะมารับเจ้า Honda ADV 150กลับบ้านนะครับหลังจากที่ทิ้งเอาไว้จนกระทั่งลืมไปแล้วว่ามีรถคันนี้อยู่นะครับซึ่งณขณะนี้เนี่ยได้มีการทำสเต็ปเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแต่ว่าจะเป็นสเต็ปอะไรเดี๋ยวมารับฟังจากปากของคนทำดีกว่าซึ่งตอนนี้คนทำไม่รู้อยู่ไหนแล้วนะครับนี่เลยนี่เลยพี่นิมิตเลยพี่นิมิตสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ไม่ต้องใช้ไมค์นะพูดกันเลยนะสดๆนะท่านเหยือนไหนท่านเหยือนอันนี้เป็นคนทำคนมีข้อมูลเพราะอย่างที่บอกคือเราต้องให้เขาเป็นคนบอกเพราะว่าทำไมมันถึงนานทำไมมันถึงมีอะไรแปลกๆพี่ไหมวันนี้เลยเล่าได้หมดเลยพี่เล่าได้หมดเลยนะอ่ะช่างเหยินคุยกับกล้องก่อนนี่สวัสดีครับครับพี่ปากน้ำครับครับช่างบีพัทยาครับสองคนนี้รวมถึงพี่นิมิตก็เป็นคนที่ช่วยทำเจ้า ADB มาตั้งแต่สเต็ปเริ่มต้นเลยจนถึงตอนนี้ก็เพิ่มสเต็ปขึ้นมาถามนิดนึงคนเขาถามมาเยอะมากเลย ADB พี่จ้องขายไปแล้วเหรอขายป่ะไม่ได้ขายพี่ไม่ได้ขายนานไปนิดมานานนิดนึงมานานเพราะอะไรบอกเขาหน่อยหนึ่งเลยตั้งแต่คอนเซ็ปต์เนี้ยต้องยอมรับว่าไม่เคยทำปกติก็จะทำแบบสเปคง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พี่จอยบอกว่าอยากได้ลูกใหญ่กว่าเดิมตอนแรกก็61แล้วเราก็ถ้าทำลูกใหญ่หนึ่งทาง NK เราไม่ได้ทำแคมลูกขนาดนั้นครับสองคือรถใช้งานเนี่ยปกติที่เขาทำลูกไฟขนาดเนี้ยเขาจะต้องทำลิ้นตั้งครับเราก็ทำเป็นลิ้นนอนเหมือนเดิมสไตล์เดิมก็ต้องหาลิ้นยากอะไรยากแล้วก็มันมีหลายๆส่วนแล้วก็เนื้อน้ำหนักลูกโฟมที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาเหวี่ยงอ่ะพยายามจะให้ใกล้เคียงกับบาลานที่เคยทำไว้แต่ก็อาจไม่เป๊ะหรอกแต่พยายามจะทำให้น้ำหนักมันใกล้เคียงมันก็เลยมีต้องแบบว่าจะทำยังไงเพื่อลดน้ำหนักให้ได้นั่นนี่นู่นอีกแล้วก็มาเลยติดตัวแปรแล้วก็มีปัญหาเรื่องคำฝาอะไรนิดหน่อยประมาณ 3-4 รอบก็เลยค่อนข้างช้าและแคมก็เกียร์สดขนจากที่ NK ที่มีต้นแบบมาเนี่ยแล้วก็นั่งเกียร์วัดเพื่อให้ได้องศาที่เยอะที่สุดที่จะสามารถแบบให้มันเหมาะสมที่สุดอะแต่สไตล์เราก็ไม่ได้เน้นแรงที่สุดนะฮะเน้นให้พี่จอยใช้งานตอนนี้กำลังอ่านก็แค่160ปอนด์ความร้อนพีคสุดๆก็93แต่ตอนนี้ใช้น้ำเปล่าเติมตอนนี้น่าจะขี่ใช้งานได้โอเคเลยหม้อน้ำก็ยังเป็นหม้อน้ำเดิมอยู่หม้อน้ำเดิมคือพูดง่ายคือเรารื้อในเรื่องของขั้นบนออกมาดูกันใช่ครับก็ทำขึ้นมาใหม่ใช่ครับเฉลยนิดนึงว่าตอนนี้สเต็ปของเราเป็นสเต็ปเท่าไหร่ก็ช่วงชั้นเท่าเดิมครับยืด 2.5 ไปกลับ5อะไรประมาณนั้นในความหมายคนทั่วไปครับผมแล้วก็ลูกจาก61เป็น66แต่จริงตั้งใจ65ครับครับแต่หยิบลูกผิดไปคว้านหยิบลูกผิดไปคว้านตามน้ำก็เลยเพิ่มขึ้นมาอีก1มิลครับสุดยอดเลยแต่ว่าต้องบอกกันว่าในเรื่องของตัวเครื่องยนต์เนี่ยในเรื่องของความร้อนเราก็ได้มีการดัดแปลงในเรื่องของเสื้อแล้วเสื้อแล้วครับก็คือเชื่อมเสื้อย้ายตาน้ําเพื่อกันน้ําน้ําโบน้ําเข้าไปในห้องของไหม้เพื่อเวลาไปออกทริปจะได้พอค่อนข้างถ้าบอกว่าถ้ามีปัญหาเรื่องรื้อตัดไปเลยครับเหนื่อยครับก็เลยตอนนี้คืออุดตาน้ําทําค่อมค่อมด้านนอกที่เขาเรียกว่าเสื้อน้ํานอกประมาณนั้นน้ํานอกประมาณนั้นแล้วก็ย้ายคอยครับแต่คือยุ่งยากหน่อยก็จะเป็นเรื่องคอยดีนี่แหละเพราะว่าหนึ่งมันไม่มีคอยดีที่เป็นแบบโค้งนอนทรงเดิมเพื่อให้เข้ากองเหมือนเดิมแล้วรูใหญ่มันก็เลยต้องแบบโอ้โหเราจะใช้อะไรกันดีนะมันก็เลยแบบต้องมานั่งคิดใจอยากจะใส่ลิ้น CRF 36 มิลมันก็สูงขึ้นมาอีกตัวตั้งเร่งตัวอะไรเดี๋ยวเวลายุบโชว์ก็จะไปโดนยูบ็อกอีกก็เลยตอนนี้ก็เลยกลายเป็นลิ้นฟอร์ซ่า34 มิลแต่ก็โอเคครับถือว่าอัตราเร่งดีเร่งดีม้าใช้ได้ก็มาเกือบ25ม้าตอนนี้ CC ถ้าเกิดว่าคำนวณประมาณเท่าไหร่200ครับจำไม่ถึง200ครับมี210แต่กำลังอัดไม่เยอะความร้อนไม่สูงคือใช้ออกกิ๊บได้ก็ให้ช่างบีทดลองกับน้องเมื่อกี้ช่างบีขี่คนเดียวก่อนเขาบอกมีอารมณ์แบบเหมือนรอบตกนิดนึงแต่ไม่รู้สึกแล้วถ้าพี่จอไปบรรทุกปี๊บเนี่ยมันจะห้อยไหมเอาคนไปซ้อนอีกคนหนึ่งแทนปี๊บโดยรวมโอเคพี่โอเคเลยเอางี้ดีกว่ายังมีเวลาอยู่นิดหน่อยนะผมขออนุญาตพี่นิมิตขึ้นไดโน่ได้ไหมได้ครับได้ป่ะไหวป่ะได้นะจะได้โชว์ให้ดูไงว่าเสียงมันมาแบบว่าเล้าขนาดไหนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้อยู่ที่ร้านพี่นิมิต NK นะครับซึ่งต้องบอกว่าจริงๆอันนี้เป็นโปรเจกต์พิเศษที่
จริงๆพี่นิ้งบอกว่าไม่ค่อยอยากจะรับทำเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นงานสร้างส่วนมากถูกไหมพี่นิ้งเราก็เลยบอกว่าขอสักคันแล้วกันเผื่อว่าจะได้เป็นความรู้แต่หลักๆก็คือยังทำในแนวของที่เป็นใส่ของ NK ปั๊บจบเลยใช่ก็คือพวกคอนเทนต์เวฟเป็นหลักคือเราจะเน้นงานที่แบบดัดแปลงให้น้อยที่สุดครับเพราะว่าบางทีเนี่ยการดัดแปลงเนี่ยมันไม่จบครับครับคือมันค่อนข้างควบคุมคุณภาพยากเราก็เลยไม่ค่อยอยากทำเพราะเรากลัวปัญหาที่จะตามมาเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยอยากรับเท่าไหร่ก็อย่างที่ช่างเหยียนบอกคือว่าฝาตัวนี้เนี่ยไปแก้ลงเกลืองอยู่4ครั้ง4รอบ4รอบไปก็คือเขาเปลี่ยนเจนใหม่ก็อาจจะมีอะไรมากครับปกติลงเกลืองจะทำงานปกติหรือว่าเพิ่นช่างลาออกใช่ไหมครับเปลี่ยนช่างชุดใหม่เข้ามาอันนี้คือปัญหาแหละที่เรากังวลเรื่องแคมเรื่องแคมมีเลยหัวใจคือหนึ่งเลยมันไม่มีโตโลกรีนทำได้หมดแต่แคมอ่ะเราไม่มีเราก็ต้องแบบอาจารย์เขามีต้นแบบแบบอยู่หลายเยอะมากผมก็ขนไม่หมดเลยแล้วก็มาดูว่าตัวไหนเข้าท่าแล้วก็มาปรับไปนั่งเจียที่ร้านเจียดิบเลยครับที่ในปากน้ำใช่ครับร้านเลยไม่เปิดนะครับนั่งเชียร์แคมอยู่หลังบ้านแล้วก็มันก็มารู้เรื่องเสียงต่อเพราะว่าเรื่องเกียร์มือตัวเลขได้แหละก็มีเรื่องเสียงก็โอเครับได้ครับแล้วก็ไม่มีก๊อปไปเรื่อยๆก็มีตัวนี้ตัวเดียวเพราะไม่ได้หวังว่าจะทำให้ใครจะต้องบอกว่านอกจากในเรื่องของตัวเครื่องยนต์แล้วเนี่ยคันนี้เนี่ยก็ยังคงใช้เป็นกล่อง NK ECU Shop อยู่นะครับแล้วก็เมื่อช่วงสายๆบ่ายๆเนี่ยก็ทำการจูนในเรื่องของการเก็บงานแล้วแต่จริงๆอ่ะมันจะเสร็จตั้งนานละมันติดที่ว่าเขาประกอบแหลกตัวนี้กันอยู่แหลกโอยาบุญตัวนี้นะครับใช้เวลาในการประกอบแหลกตัวนี้ชั่วโมงนึงครับเพราะว่าคนลื้อจำไม่ได้ว่าปักลื้อมายังไงนะฮะใส่ยากฮะใส่ยากอยู่นะของเขาทำไม่ยากครับแต่ลืมซึ่งต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยเราจะมีเรื่องของการแบกน้ำหนักค่อนข้างจะเยอะนะครับทั้งเรื่องของแหลกที่เป็นเหล็กนะครับเรื่องของตัวล้อที่เป็นล้อขนาด14เพราะว่าจริงๆแล้วสเปคของ ADV 150เนี่ยจะเป็นล้อ13แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราใส่เป็นล้อ14ซึ่งก็จะมีในเรื่องของเส้นผ่าศูนย์กลางที่ใหญ่กว่าเดิมกว้างกว่าเดิมนั่นเองฉะนั้นมันก็จะทำให้รถเนี่ยหนักขึ้นรวมถึงยางที่มีไซส์ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับหลายๆองค์ประกอบครับอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมถึงจะต้องมาอัพ CC ลูกขึ้นด้วยนะฮะต้องถามนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาฮิตกันก็คือใส่ชัก3ชัก5แต่พี่นิมิตบอกว่าไม่แนะนำสำหรับรถผมเพราะอะไรครับจริงๆแล้วเราค่อนข้างคิดมากนะเหียนเรื่องเรโชก็คือมันเป็นในเรื่องของเรโชของก้านสูงครับเขาเรียกว่ามุมของก้านสูงคราวนี้เวลาเราจะยืดช่วงชักครับเราค่อนข้างที่จะต้องคิดในเรื่องของความยาวก้านเราจะดูก่อนว่าก้านสูงในตลาดที่เรามีอยู่นะตอนนี้มันมีความยาวเท่าไหร่ครับผมแล้วเวลาเรายืดออกไปแล้วเนี่ยยืดเท่าไหร่มันถึงจะไม่เกินหลอดเรโชที่เราต้องการครับเพราะจริงๆค่าพวกนี้มันมีค่ามาตรฐานโรงงานอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรถแข่งแต่ต้องเป็นรถโรงงานนะครับรถโรงงานเนี่ยเราไปเช็คเรื่องเรโชของเขาเนี่ยมันจะมีตัวเลขอยู่ประมาณเนี้ยไม่เกินเพราะว่าในเรื่องของเรโชหรือว่าองศาของมันเนี่ยถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดไปเนี่ยในเรื่องของลูกที่จะไปกระแทกกับตัวของเสื้อสูบเป็นรอยได้ใช่ให้เราสังเกตนะครับว่าถ้าเกิดรถที่เราใช้ก้านสั้นมากๆเวลาสังเกตที่ยืดเยอะๆครับเวลาเราลื้อออกมาเนี่ยเราสังเกตไหมครับว่าปลอกสูบจะเป็นรอยเส้นเพราะว่ามันยิงอย่างนี้มันเกิดอาการงัดอาการแทงกันฮะแล้วเวลาถ้าเกิดเราใช้รอบสูบโอเคถ้าเกิดเรโชก้านมันสั้นเกินไปเนี่ยคือหลอดเรโชมันอาจจะสมมติว่าสัดส่วนเนี่ยมันสั้นเกินไปครับถ้าใช้รอบต่ำอาจจะไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อไรเราเปิดรอบสูงเมื่อไรเนี่ยครับปัญหาเกิดเลยอาจจะเจอปัญหาก้านขาดที่หลายๆคนเคยเจอกันเจอกันเยอะครับแต่ว่าเขาไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับก็คือเขาก็โหมกระหน่ำยัดกันไปเต็มที่เลยชัก5ชัก7อะไรเงี้ยครับครับผมขอให้มันใส่ได้ไม่ติดแต่ผลที่ตามมาคือเฮ้ยทำไมรถมันหลวมเร็วทำไมก้านมันขาดครับเราก็ไปเพิ่มความหนาให้ก้านไม่ให้ก้านมันขาดแต่สุดท้ายแล้วโอเคก้านไม่ขาดแล้วแต่กลายเป็นลูกหลวมเร็วแทนเสื้อเป็นเส้นแทนฉะนั้นเวลาเราทำแบบนี้ โอเคถ้าเกิดรถเขาต้องการความแรงอย่างเดียวครับเขาอาจจะไม่ได้สนใจตรงนี้ครับแต่อย่างพี่จอเนี่ยคือเฮ้ยมันรถออกทริปอ่ะใช้งานรถใช้งานอ่ะเราไปทำแบบนั้นเนี่ยเฮ้ยมันแรงอ่ะแต่ว่า
อย่างพี่จอนขับไปล่าสุดมาเลเซียอย่างเงี้ยครับผมถ้าเกิดทำสเต็ปแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงมาเลก็ได้ถูกต้องมันอาจจะกลับมาไม่ถึงไงแต่นี่ก็คือรถคันนี้เนี่ยวิ่งกันมาแบบเป็นพันโลแล้วก็ต้องบอกว่าแช่กัน120-130ตลอดทางด้วยใช่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเขาออกมาปั๊บก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อสูบหรือว่าลูกสูบเลยใช่นะครับฉะนั้นเวลาทำเราค่อนข้างคิดกันเยอะครับว่าครับผมลูกค้าจะเอาไปใช้งานแบบไหนถ้าซิ่งแบบว่าเฮ้ยโอเครอบ2รอบพังเปลี่ยนใหม่แต่ขอให้ชนะขอให้ได้ความเร็วสูงสุดอันนั้นอีกเรื่องนึงอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่อันนี้คือรถใช้งานรถใช้งานต้องแบบนี้ใช่ครับผมก็มอบหมายให้ช่างเหยื่อนเขาช่วยในการจัดเซตอะไรเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราไม่ได้รีดกำลังออกมาให้ได้เยอะที่สุดแต่เราจะต้องคิดว่าเราจะทำยังไงให้มันแรงและทนที่สุดถูกต้องแต่ถ้ามันแรงที่สุดแต่มันไม่ทนเราก็ใช่เดี๋ยวลูกค้าก็ด่ารับหลังอีกอ่ะถูกไหมซึ่งต้องบอกว่าเดี๋ยวลองดูในเรื่องของคาแรคเตอร์ของรถคันนี้ที่เปลี่ยนไปแบบเห็นได้ชัดมากเลยนะครับอันนี้แบบว่าเห็นแน่นอนถ้าเกิดว่าใครดูไลฟ์ของ ADB บ่อยๆจะรู้ว่าเวลาเปิดคันเร่งเนี่ยมันเป็นอย่างไร uh-huh. เดี๋ยวลองดูสเต็ปใหม่ว่าเปิดคันเร่งแล้วเป็นยังไงผมรับรองว่าอึ้งทึ่งเสียวฮะ uh-huh. แต่ว่าจะไม่รู้ดิจะถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เดี๋ยวลองฟังเสียงดีกว่านะครับโดยคนที่จะทำหน้าที่ในการขึ้นคอมก็คือช่างบีช่างบีพัทยาอันนี้ก็จะเป็นจูเนอร์เป็นคนจูนให้พี่จอนครับผมครับเปิดน้ำรัดเปิดเอาภาพมาเกิดด้วยใครอยากจะสนับสนุนนะครับผมนะครับติดต่อได้คลังแบตเตอรี่นวมินนะครับขายแบตเตอรี่อยู่นะครับเมียแปะเอาไว้ให้แล้วนะฮะมีแบตทุกแบบนะครับรถยนต์รถกระบะรถมอเตอร์ไซค์มีทุกอย่างแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะจูนดีๆไปหาบีพัทยาได้ใครอยากจะทำเครื่องแบบว่าดีๆนานๆไปหาช่างเหยื่อนานๆนี่คืออะไรครับใช้นานใช้นานใช้นานทำดีๆนั้นใช้นานเดี๋ยวฟังเสียงก็จะรู้ฮะต้องบอกว่าเครื่องจะเย็นมากนะครับเพราะว่าหนึ่งคือเขาก็สามสิบเจ็ดเองเนี่ยฮะด้านบนนี้ก็คืออุณหภูมิครับ37 ECU temp นะฮะ engine temp อ่ะ38ละขึ้นมาหน่อยนึงนะครับ AF ก็กลางๆนะครับต้องรอนะฮะต้องรอแป๊บนึงครับต้องรอแป๊บนึงเพราะว่าเนื่องจากว่า1คือเราทำเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยเสื้อนะครับให้เป็นลักษณะของเสื้อที่เลี้ยงน้ำด้านนอกนะครับไม่ได้เข้าไปในตัวของเครื่องยนต์แล้วก็ข้อ2คือว่าน้ำมันเครื่องลื่นมากนะครับผมเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราขึ้นรูปเป็นรูป66แล้วท่อไอเสียเนี่ยก็ต้องมีการระเบิดบ้างนะครับเพื่อที่จะให้มันโล่งขึ้นอันนี้ก็คือทางพินิมิต NK เป็นคนจัดให้หมดเลยนะครับฉะนั้นใครที่แบบว่าอยากขับรถนะฮะโดยเฉพาะเวฟนะเราบอกเวฟนะฮะ ADV เนี่ยเอาไว้ก่อนนะฮะเวฟเนี่ยมาได้เลยเพราะว่าที่นี่เขาจะมีในเรื่องของชุดคิดหมดเสื้อสูบฝาสูบแคมสปริงวาล์วตัวปั๊มน้ำมันซิ่งปั๊มติ๊กอะไรแบบเนี้ยสั่งได้ส่งทุกวันนะครับนี่ครับ49องศาวิ่งช้านี่ถ้าเป็นรถปกติมันจะกระโดดไปประมาณ60-70ได้ได้วิ่งช้าแต่พี่เชื่อว่าเดี๋ยวมันน่าจะขึ้นดีกว่าเดิมเพราะว่าถ้ามันจะลื่นขึ้นเดานะเดาแต่ถ้าเกิดว่ามันร่วงก็บอกนะว่าน้ำเครื่องกินยี่ห้ออะไรโอเคนะเสียงนะฮะ
สังเกตดูมือดูมือท่านตีนะดูว่าเขาบินแค่ไหนนะเร็วมันเลยไม่เดินแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดบอกว่าการขี่แบบเพลินๆเนี่ยเปิดมาตลอดมันจบเลยเนี่ยถือให้เราเห็นได้เนี่ยปล่อยหมดด้วยเดี๋ยวฟังเสียงลอยเลยปวดเนาะเสียงปวดมากนะเดี๋ยวแค่ไล่ข้างเดียวเพราะว่ากำลังมาเต็มๆแล้ว
ูกไหมใช่ครับกำลังมันเหลือพี่เพราะว่าจริงๆมันเปิดรอบได้อีกแหละแล้วเราบล็อกไว้แค่นี้ไงเอาตามที่เราล็อก RPM ไว้อะให้เราล็อกอัตราทนไว้อะตามที่เราล็อกอัตราทนโดยไม่ผ่านการจะเห็นได้ว่ากำลังเสียงของเครื่องเนี่ยมันเปลี่ยนไปเลยนะครับมันเปลี่ยนแบบเปลี่ยนไปเยอะเลยอะเพราะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกก็คือว่าลูกมันโตขึ้นเนี่ยมันมีกำลังมากขึ้นก็โจทย์ต่อไปก็คือเราก็ต้องไปนั่งไล่ในเรื่องของชุดขับฝั่งซ้ายอีกนะครับเพราะจะเห็นได้ว่าเสียงมันมาแบบไวเกินไปแต่ถ้าเกิดว่าชอบแบบขี่แบบพื้นฟ้าพื้นฟ้าเนี่ยผมบอกเลยว่าจบแบบนี้จบเลยจบเฟี้ยวความร้อนไหมความร้อนนิ่งๆ85เดี๋ยวเราดูถูกไหมนี่ไงอ่านกราฟสวยๆนะอันนี้ล็อกอัตราทดนะก็คือดูแรงไหมจากเครื่องติดเส้นเข้มติดเส้นเข้มเดี๋ยวติดที่เส้นเข้มเคืออันนี้เป็นกราฟเรโน่ที่ล็อกอัตราทดนะก็คือไม่ได้ใส่เม็ดคือล็อกอัตราทดเพราะว่าไม่ได้เดินข้างมันหลอกเพราะถ้ามันมีถ้ามันไม่ได้ล็อกอัตราทดอ่ะกราฟมันจะหลอกต้องไล่เม็ดคู่กับจูนสปีดด้วยอะไรด้วยอย่างนี้ก็คือรถถือว่าเครื่องยนต์เนี่ยจบแล้วแต่ว่าเราต้องไปไล่ในเรื่องของชุดข้างมันเองนิดหน่อยแต่ก่อนที่เราถ่ายมันเครื่องที่พี่ขี่มันก็โอเคที่เราซ้อนสองอะไรเนี่ยมันก็ไม่เนียนพอเปลี่ยนน้ำมันเครื่องปั๊บมาแบบฟาดตกใจเลยสรุปอารมณ์เปลี่ยนเลยเนาะอารมณ์เปลี่ยนสรุปคือหัวแรกมันเติมไปเลยตอนแรกคือเราเปิดไปก้าวเราแค่ลองเหมือนเลยไปก่อนล็อกมันกดไปปรุงแรกอ่ะมันก็ไม่ถึงตรงที่เราตั้งตัดใช่แต่นี่มันฟาดเป็นตู้เลยก้าวแต่นี่มันพอเปลี่ยนปุ๊บมันไปเลยมันถึงตรงที่มันตัดเลยสุดยอดฐานมันแหละนะครับก็แต่ผมว่าไล่ข้างไล่เม็ดอีกหน่อยไล่ข้างอีกหน่อยเดี๋ยวเองไม่ได้เท่าไหร่หรอกเพราะว่าเครื่องยนต์มันมาแล้วอะณขนาดนี้เนาะเอาเป็นว่าใครที่อยากจะทำนะครับต้องบอกกันว่าอันนี้คือทำเป็นแนวความรู้อยากจะปรึกษาพี่นิมิตอยากจะปรึกษาช่างบีช่างเหยินก็ได้แต่ว่าถามว่าทำหรือเปล่าแกไม่ได้รับทำนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันจุกจิกมากใช้เวลานานมากใช้เวลานานถูกไหมแต่ทำออกมาคือจบนะใช่คือทำให้ดูว่าเราทำได้นานนานสรุปก็คือคนที่ยังทำพวกแนวเวฟมังกี้พี่นิมิตยังทำอยู่ทำอยู่ก็คืองานที่แบบไม่พิสดารอะไรมากครับผมเพราะว่าคืออย่างที่บอกครับเราทำให้ดูว่าเราทำได้แต่ว่าคืองานพวกนี้บางอย่างถ้าเป็นงานที่เราต้องพึ่งลงกลึงมากเกินไปเนี่ยบางทีเราควบคุมคุณภาพไม่ได้ครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าบางทีงานลงกลึงเนี่ยก็เป็นงานมือ ใช่ไหมฮะมันจะมีความคาดเคลื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยแบบพยายามรับงานที่ดัดแปลงเยอะๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้รับคือเอาง่ายๆคืองานของ NK ที่แบบว่าเป็นชุดสำเร็จอยู่แล้วเนี่ยก็คือมาเปลี่ยนที่นี่ก็ได้หรือว่าจะซื้อไปให้ช่างของ NK ติดตั้งก็ได้คือถ้าเป็นลูกใหญ่อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมีเป็นชุดสำเร็จออกมาคือใช้เครื่องจักรทำที่มันมีความแม่นยำอะไรเงี้ยครับถ้าอย่างนั้นแหละต่อไปเราก็จะทำอนาคตก็คือเสื้อสูทเรามีแล้วต่อไปก็จะมีแบบเป็นฝาสูทที่ CNC มาเลยที่อาจจะ CNC ทำพอร์ตทำอะไรมาแล้วเราไม่ต้องไปแยงเองอะไรเงี้ยครับเพราะผมต้องการเน้นแบบนั้นครับผมเพราะถ้าเกิดเราต้องไปนั่งแยงเองอย่างเงี้ยบางทีบางคนก็ไม่เข้าใจแยงผิดแยงถูกแยงใหญ่แยงเล็กมันก็วิ่งไม่เหมือนกันครับตามนั้นยังไงก็ตามขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณพี่นิมิตครับขอบคุณช่างเหยินนะครับขอบคุณพี่ครับขอบคุณมากครับก็ฝากร้านเอาไว้แล้วกันนะครับ NK นะครับอยู่ที่กำแพงแสนนะครับจังหวัดนครปฐมถ้าเกิดว่าอยากจะมาก็พิมพ์เข้าไปที่เพจของเขาชื่อว่า NK Racing นะครับก็วันนี้จบละเดี๋ยวที่เหลือก็เดี๋ยวจะไปไล่ในเรื่องของชุดชามกันต่อนะครับผมจะต้องรีบกลับไปคลังแบตเตอรี่นวมินทร์แล้วไม่งั้นเดี๋ยวงานจะงอเพราะว่าเมียทักแล้วนะครับโอกาสหน้าเป็นเรื่องอะไรติดตามชมกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณแนทบังบอด้วยฮะแนทบังบอดติดกล้องให้ฮะผมว่าไปบอกมาก